ไบรท์ตอบแล้วเมื่อไรจะมีน้องสรยุทธชงหนักอยากเห็นหน้าหลานค่ะแต่งงานใช้ชีวิตคู่สามีภรรยามาร่วมปีแล้วสำหรับคู่รักมาราธอนโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพรและผู้ประกาศข่าวสาวสวยไบรท์พิชญาทันแต่ก็ยังไร้วี่แววข่าวดีเรื่องทายาทซึ่งในตอนนี้ทั้งคู่ต่างทำงานกันอย่างหนักโดยทั้งคู่นั้นไปสร้างเรือนหอหลังโตไว้รอสมาชิกตัวน้อยในอนาคตซึ่งล่าสุดวันที่8มิถุนายน2566ระหว่างการดำเนินรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอสรยุทธสุทัศนจินดาได้อ่านคอมเมนต์ชาวเน็ตและถามน้องไบรท์เอาไว้ว่าเมื่อไรจะมีน้องซึ่งทางด้านไบรท์ก็ยิ้มแบบเขินๆพร้อมดูมือถือไปด้วยและบอกว่าคุณผู้ชมถามหารอมไม่เห็นจะมีเลยเฮียสรยุทธพี่ไม่ได้คิดเองคอมเมนต์มันไปเร็วคุยสบายสบายเมามอยค่ะซึ่งน้องไบรท์บอกว่าไบรท์ต้องทำงานคู่กับพี่ยุทธไปก่อนค่ะเฮียยุทธบอกว่าไม่น้องก็ตั้งครรภ์อ่านข่าวได้นี่ซึ่งน้องไบรท์บอกว่าเอาท้องตั้งไว้บนโต๊ะเลยหรอคะซึ่งงานนี้พี่ยุทธชงหนักมากและเชื่อว่าแฟนๆหลายคนก็ลุ้นให้เฝ้ารอข่าวดีของทั้งคู่ของโตกับไบรท์อยู่ไม่น้อยเช่นกันค่ะ